โอเควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพลวงตานะครับมันก็จะเป็นภาพที่แบบมองแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยแปลกตาดีว่ะมันมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้นะครับบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเป็น3มิติไปเลยนะทั้งที่มันก็เป็น Minecraft ใช่ไหมเป็น Minecraft มันเป็นสิ่งที่แบบนั่นแหละแปลกตานะครับรู้สึกว้าวอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแต่อันนี้บังคับเลยนะครับก็ต้องมี Optify ถามว่าทำไมเหรอจะได้เพิ่มอรรถรสในการดูนะเพราะว่า Optify มันสามารถที่จะซูมได้นะฮะมันซูมแบบใกล้ๆได้ไงเราไม่ต้องแบบบินเข้าไปใกล้เลยกดซูมได้เลยนะครับแล้วก็วิดีโอเซตติ้งก็ไอระยะการมองเห็นนะปรับเป็นปรับสุดไปเลยนะครับอย่าไปไม่ต้องไปกักนะปรับเนี่ยโอ้โหผมว่า40เกินว่ะโอเคประมาณนี้ผมเอาแบบ48เลยแล้วกันนะฮะ48ก็คือมองเห็นทั่วแน่นอนนะครับโอเคพอเราออกมาทางนี้ปุ๊บมันก็จะมีทั้งหมด8อย่าง8สิ่ง8สิ่งนะฮะ8อันนะครับเป็นสิ่งที่แบบดูแล้วรู้สึกว้าวมากเดี๋ยวเราจะได้ตั้งแต่อันแรกนะฮะไปจนถึงอันที่8นะฮะโอเคอันแรกเลยนะฮะปึ๊บโอ้โหโอเคนะครับคุณผู้ชมอันแรกก็นี่เลยนะฮะอันนี้นะครับเป็นไงเนี่ยเรามองแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็น3มิติมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราซูมเข้าไปก็จะมองว่าก็คือรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นเสานี่ไหมนะครับแบบถ้ามองผืนๆก็แบบแม่งสามมิติอ่ะแม่งเฟี้ยวว่ะอะไรอย่างงี้นะครับนะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้มันมองได้2แบบอ่ะมันอาร์ตมากมันเป็นสิ่งที่อาร์ตมากมีความอาร์ตสูงมากนะครับเราจะมองเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วก็มีลูกกลมๆอยู่แบบตามมุมต่างๆก็ได้แล้วก็ตรงกลางหรือจะมองอีกแบบนึงก็ได้นะมองอีกแบบนึงก็ได้ทุกคนแบบจาบอ่ะอันนี้เอาไปว่าจาบนะครับแล้วก็จะมีอันนึงนะครับที่เรามองแล้วเนี่ยนะครับมันก็เฟี้ยวอ่ะเหมือนเป็นประตูแท็บดอยังไงไม่รู้นะฮะอันนี้ผมขออนุญาตปิดก้อนเมฆแล้วกันนะครับก้อนเมฆจะได้ไม่บังนะฮะก้อนเมฆโอ้โหแล้วผมลองออติฟายแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยดีเทลคลาวด์โอเคปรับเป็นออฟเลยนะครับจะได้ไม่มีอะไรบังนะฮะเฮ้ยมีเม็ดอะไรทรายๆอยู่ข้างบนด้วยอ๋อน่าจะเป็นอันอื่นนะครับอันนี้คุณผู้ชมคิดว่าไงอ่ะผมคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรหวือหวานะครับมองเผินเหมือนแท็บดอนะแต่ไม่ใช่ก็ไม่มีอะไรหวือหวาอันนี้นะครับเป็นคำพูดใหม่ของเป็นประจำช่องนะอ่ะโอเคอันแรกไปแล้วอันที่สองครับดูก็ไม่มีอะไรหวือหวานะครับโอเคอันที่สองฮะโอเคครับคุณผู้ชมอันที่สองอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเย็ดเคมองแล้วมันเหมือนเป็นบันไดนะครับบันไดวนปะเหมือนเป็นบันไดวนขึ้นมาไงไม่รู้นะฮะอันนี้แบบบันไดเหมือนมันวนลูปเรื่อยๆนะครับมองดูแล้วนะเหมือนขึ้นลงๆอยู่อย่างเงี้ยซ้ำๆนะครับอันนี้นะนี่ขึ้นมาปุ๊บเห็นป่ะแล้วก็เหมือนมีหลุมอยู่ตรงกลางด้วยนะฮะอันนี้ซึ่งมันก็มองเป็น3มิติได้อ่ะแต่ผมมองไม่ออกจริงว่ามันคืออะไรนะครับมันคืออะไรแล้วที่แท้จริงมันเป็นสิ่งของหรือไม่อะไรก็ดูไม่ออกแต่รู้ว่าเป็น3มิติแน่ๆนะครับเพราะว่าตรงกลางมันมีหลุมลงไปไงโอเคมันจะมีอีกอันนึงทุกคนนี่อันนี้เอ้าอันมันอ๋อมันไกลไปอันที่ไกลน่าจะเป็นอันที่2ครับอันนี้น่าจะเป็นอันอื่นมันก็เชื่อมๆกันแหละนะโอเคครับอันที่3ดูดิคืออะไรอันที่3นะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอีกแล้วนะฮะแต่เราจะมองได้2แบบนะครับมองได้2แบบทุกคนแบบแรกก็แบบแรกเหรอแบบแรกก็ไม่ดิมันมองได้แค่แบบเดียวดิอันเนี้ยก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นสี่เหลี่ยมที่ในคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ปะตรงนี้เหมือนกับว่ามันหักเว้ยเหมือนมันหักอ่ะเห็นป่ะไอ้ตรงนี้ก็ด้วยนะครับเฮ้ยหรือมันมองได้2แบบวะมันมองได้2แบบทุกคนแล้วแต่คนจะมองเลยแล้วแต่มองได้2แบบอ่ะซึ่งถ้าเราจ้องนานๆแม่งก็จะดูงงๆเนาะรู้สึกงงๆว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมทุกคนมันมองได้2แบบแล้วแต่คนจะมองนะเหมือนมันหักกันหรือเหมือนมันเชื่อมกันแต่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมเฮ้ยงงว่ะก็คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แล้วกันผ
ผมก็ดูนานๆแล้วคิดเยอะนะครับโอเวอร์ติงนะอย่าไปใส่ใจก็ไม่มีอะไรวุ่นวายนะคำพูดใหม่โอเคครับอันที่4ดูเลยโอ้โอเคผมอันแรกโอเคอันไหนใกล้สุดคืออันนั้นเว้ยโอเคคุณผู้ชมอันนั้นคือผมมองผิดไปผมมองเฮ้ยหรือมันคนละอันกันคนอันกันมั้งโอเคอันนี้นะครับก็เหมือนเป็นแท็บดอนะครับมันมองเดี๋ยวมันจะมองเป็นแท็บดอก็ได้หรือว่าอธิบายยากเหมือนกันมันอันนี้มันดูแบบงงๆมากเลยนะเว้ยคือมันเหมือนมันเป็นทางต่างระดับอ่ะนึกออกมั้ยแต่ถ้ามันเป็นทางต่างระดับจริงๆก็มันจะต้องมีเนินเลยแต่อันเนี้ยมันไม่มีเนินเลยลองสังเกตดูครับไอ้ตรงกลางเนี่ยเหมือนแบบเอ้ยเหมือนแม่งอยู่คนละชั้นกันเหมือนมันต่างระดับกันมากอารมณ์เหมือนกับเราขับรถผ่านใต้สะพานแรงงั้นน่ะทุกคนแต่มันไม่มีทางต่างระดับหรือเนินให้เห็นเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูแปลกตามากๆนะฮะโอเคไปอันต่อไปเลยอันที่5นะครับอ้าวกดไม่ติดวะโอเคเอ้าโอเคมาครับอันที่5นะฮะไปโอเคผมมาแล้วเฮ้ยเฟี้ยวว่ะอันนี้นะครับหนักกว่าอันที่แล้วนะฮะอันนี้สุดมากอันนี้สุดจริงนะครับก็เหมือนกันเหมือนเป็นทางเหมือนสะพานอ่ะเหมือนแบบวนรถขึ้นสะพานนะครับแต่แบบแม่งไม่ใช่ไงเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคนมันไม่มีเนินเว้ยอันเนี้ยสังเกตดีๆดิมันไม่มีเนินเลยนะครับอันนี้นะไม่มีเนินไม่มีเนินหรือแบบทางขึ้นหรือทางลงเลยนะครับมันเป็นเส้นตรงทุกอย่างมันเรียบมากแต่ถ้าเรามองเนี้ยคือแบบเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะแม่งรู้สึกว่าแบบสามมิติว่ะอะไรเงี้ยทุกคนเหมือนเราแบบขับรถขึ้นสะพานวนขึ้นสะพานกับรถอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆมันไม่มีเนินหรือทางขึ้นทางลงเลยนะครับอันนี้ก็แปลกตามากๆนะฮะโอเคอันที่6เลยนะฮะอันที่6นะครับอันนี้เลยโอเคฮะอันที่6เฮ้ยอันนี้เฟี้ยวว่ะเหมือนเป็นบ้านไม่ใช่บ้านดิเหมือนเป็นสไลเดอร์ป่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้นะครับเจ๋งจัดเลยว่ะมันทำเหมือนกับว่ามีทางขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีนะเฟี้ยวเหมือนเป็นสไลเดอร์ไงไม่รู้เนาะแบบสไลด์ลงมาตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำตกเนาะก็ไม่มีอะไรบือหวานะฮะไปอันต่อไปเลยเดี๋ยวมันจะยืดเดี๋ยวมันจะยาวโอเคอันที่7นะฮะอันที่7นะครับยึดเคโอ้อันนี้สามมิติจัดเลยทุกคนเหมือนเป็นบันไดอะอันนี้เหมือนจะเป็นบันไดเหมือนเป็นบันไดรูปตัวบวก รูปตัวบวกเฉยเหรอไอ้ตรงเนี้ยเป็นเหมือนบันไดเป็นขั้นบันไดขึ้นไปใช่ป่ะไอ้ตรงนู้นก็เป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะครับโอ้โหคือแบบมองมันสามมิติโอ้โหมันเป็นภาพลงตาเนาะนะครับแบบดูแล้วแบบแปลกตามากดูแล้วมันคิดเยอะอะถ้าเราจ้องอะถ้าเราพยายามจะหาคำตอบมาคือแบบแม่งจะแบบโอเวอร์ติงมากมันจะคิดเยอะมากครับแบบว่ามันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยนะฮะโอเคไปอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายผมให้แบบท็อปเทียร์เลยแบบสุดๆไปแล้วนะฮะนั่นก็คือไดโนเสาร์ฮะอุ๊ยกระตุกอะไรเนี่ยโอ้ my god ผมบั๊กว่ะทุกคนเฮ้ยผมบั๊กโอเคไมค์คาร์ดโอเคหายละอันสุดท้ายนะครับมันก็คือไดโนเสาร์นั่นเองที่ผมเคยทำช็อตไปนะครับจะเป็นไดโนเสาร์ที่จะมองเราตลอดเวลานะฮะเห็นป่ะเหมือนมันหันมามองเราตลอดเลยเพราะฉะนั้นลุยดีรอเลยเอากดตัวไหนวะเนี่ยโอเคไปเลยนี่นะฮะคุณสังเกตหน้าไดโนเสาร์ดีๆนะครับมันจะมองตลอดเว้ยเห็นป่ะมองไกลๆอ่ะทุกคนอย่าไปซูมนะถ้าซูมเดี๋ยวโป๊ะแตกไม่เอานี่นะครับให้เรามองแบบจากระยะไกลก็จะสังเกตว่ามันจะแงนตามเราตลอดเลยเหมือนแบบเฮ้ยนายไปไหนอ่ะแบบเหมือนมันจ้องมองเราตลอดเวลานะครับอันนี้คือแบบภาพลวงตาอย่างแท้จริงนะเอาโอ๊ยเดี๋ยวผมก่อนจะดวงตาผมจะตายก่อนแล้วเอาเรียบร้อยแตกนะครับอ้าวแล้วผมเกิดมาไหนเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็บางอันก็ถ้าผมมองไม่ออกหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็
คอมเมนต์ได้นะครับแสดงความคิดเห็นได้ว่าแต่ละอันมันคืออะไรกันแน่ก็ลองคอมเมนต์กันดูนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกัน